อีกมุมหนึ่งวันนี้ก็มีเรื่องของพระซึ่งตอนนี้ท่านศึกเรียบร้อยแล้วต้องเรียกทิศแล้วล่ะค่ะเอาละฮะทิศณเดชเป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ช่วงตีห้าครึ่งของวันนี้นะคะที่วัดป่ามัชชิมวาทค่ะที่บ้านดงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้ค่ะก็จากที่15วันที่พระณเดชได้บวชมานะคะก็วันนี้ค่ะทำการศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วลาสิกขาบทค่ะโดยบรรยากาศตั้งแต่ตอนเช้านี่แหละนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นทิศณเดชใช่ไหมครับใช่จากที่ตอนบวชนั้นก็คือพระณเดชจันตสัตโลเนี่ยแหละนะครับค่ะซึ่งก็คือวันนี้เนี่ยตอนเช้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่ามีคุณแม่มีคุณแม่คุณแม่แก้วด้วยใช่นะครับแม่แก้วสุดารัตน์คุกิมิยะนะคะแล้วก็แฟนคลับมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะแล้วทำพิธีสึกต่อหน้าท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามัชชิมาวาสนะครับหลวงปู่เมืองนะครับใครที่เคยเดินทางไปทางแถบอีสานผมว่าน่าจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีเป็นพระเกจิซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสายป่ากรรมฐานนั่นแหละนะครับที่สำคัญนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็จริงๆแล้วทิศณเดชก็กำหนดการเอาไว้ถูกไหมฮะว่าก็จะบวชประมาณ15วันเนี่ยฮะนี่คือภาพตอนที่สึกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคือวันนี้จริงแล้วแฟนคลับเนี่ยเห็นบอกว่ามากันตั้งแต่เช้าเลยพอทราบว่าพระณเดชจะสึกเนี่ยนะครับมีทั้งต่างจังหวัดก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อนุโมทนาบุญในช่วงที่ผ่านมาด้วยส่วนหลวงปู่เมืองนั่นแหละนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามัชชิมาวาสท่านก็บอกนะครับว่าขณะบวชเนี่ยพระณเดชมีความตั้งใจฝึกปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดไม่ถือตนตั้งใจฝึกจิตสมาธิครองตนอย่างสมณะนะครับตามแนวทางพระพุทธองค์เป็นที่เลื่อมใสของญาติโยมนี่แหละนะครับส่วนพระเอกหนุ่มหลังจากลาสิกขาแล้วหรือว่าสึกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอย่างไรบ้างก็บอกกันนะคะบอกสั้นๆว่าก็ได้ข้อคิดได้หลักปฏิบัติในการครองตนครองใจมากมายค่ะและก็จะนำหลักธรรมและข้อคิดที่ได้จากการบวชนี้ไปปรับใช้ในการทำงานแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทและก็เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวก็คงจะกลับมารับงานแสดงต่างๆสร้างสีสันให้กับผู้ชมวงการบันเทิงนะคะได้มีความสุขกันต่อไปนั่นแหละนะคะ